สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่2เมษายนพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์นะคะเมื่อวานนี้เราเริ่มต้นเดือนเมษายนและเริ่มต้นวันแรกของไตรมาสที่2ปี2567ไม่ค่อยจะสดใสนักนะคะถึงแม้จะปรับตัวในแดนบวกได้แต่ว่าบวกในกรอบแคบๆ1.54 จุดนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ย 27,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองค่ะโดยทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xpeng นะคะประเมินว่าเมื่อวานนี้เป็นการแกว่งในกรอบแคบๆเช้าปรับขึ้นบ่ายปรับลงวอลุ่มการซื้อขายเบาบางนะคะโมเมนตัมหลักก็คือยังมีรอปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามาเป็นแรงหนุนโดยที่ผ่านมาไตรมาสแรกตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้ปรับขึ้นตามตลาดหุ้นโลกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะก็ยังมีเซนติเมนต์เชิงลบจากการที่ธนาคารโลกเนี่ยเขามีการปรับลดการคาดการณ์เติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงจากเดิม 3.2% มาอยู่ที่ 2.8% ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นดูยังไม่น่าสนใจนะคะในมุมมองของนักลงทุนค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะไปดูปัจจัยโดยเฉพาะภายในบ้านเรามันเป็นปัจจัยที่ยังต้องรอคอยนะคะทั้งเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่10เมษายนเพื่อรอดูว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของไทยจะเป็นอย่างไรความคาดหวังในเชิงบวกว่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมครั้งนี้นั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ดูเหมือนว่าก็ยังพอจะมีความคาดหวังแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ถ้าไปดูตัวเลขเงินเฟ้อของไทยที่ก็ออกมาค่อนข้างต่ำต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็ยังพอเป็นแรงคาดหวังถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้บ้างนะคะนอกจากนี้นะคะก็พักที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในไตรมาสแรกเนี่ยเราค่อนข้างจะแกว่งตัวในกรอบ 1,350 ถึง 1,390 จุดแล้วก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าเข้าสู่เดือนเมษายนนะคะการเคลื่อนไหวหรือกรอบเนี่ยมันจะกว้างขึ้นไหมอัพไซด์เนี่ยมันจะเปิดเพิ่มมากขึ้นไหมเหนือระดับ 1,400 จุดจะเห็นหรือไม่ก็ยังต้องเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนี้ขออนุญาตไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันนิดนึงนะคะไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ส่วนใหญ่ปิดปรับตัวลดลงไปยกเว้น Nasdaq นะคะที่ปรับตัวบวกขึ้นมาโดยดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ลงไป 240.52 จุด S&P ลงไป 10.58 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกขึ้นมา 17.37 จุดค่ะโดยดาวโจนส์นะคะปิดปรับตัวลดลงเนื่องจากความกังวลเรื่องของช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตที่แข็งแกร่งเกินคาดและส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.3 ในเดือนมีนาคมจากระดับ 47.8 ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 48.1% ขออภัยค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้ปิดทำการนะคะเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์ค่ะมาดูสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น54เซนต์ปิดที่83.71เซนต์เบรนท์เพิ่มขึ้น42เซนต์ปิดที่87.42เซนต์นะคะก็ได้ปัจจัยบวกจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัวอันเนื่องมาจากการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรหรือ OPEC Plus และการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียส่วนทองคำก็ยังปรับตัวบวกขึ้นมา18.70เซนต์ค่ะเมื่อคืนนี้ก็ปิดไปที่ระดับ 2,257.10 เซนต์ต่อทรอยส์ออนได้แรงบวกจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสอดคล้องกับการคาดการณ์ค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยนะคะเราปิดปรับตัวบวกขึ้นมา 1.54 จุดปิดไปที่ระดับ 1,379.48 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 27,470 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะอันดับที่1เป็นปตท.ค่ะลงไป25สตางค์ปิดที่33.75 บาทอั
ันดับที่2 CPO นะคะลงไป25สตางค์ปิดที่54บาท50สตางค์อันดับที่3 KTB ค่ะลงไป10สตางค์ปิดที่16บาท90อันดับที่4 IVL นะคะบวกขึ้นมา1บาทปิดที่24บาท70และอันดับที่5 Advance ไม่เปลี่ยนแปลง205บาทค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้จับคู่กันซื้อขายนะคะกองทุนซื้อ280ล้านร่วมกับต่างชาติซื้อ899ล้านขณะที่โบรกเกอร์ขาย47ล้านแล้วก็รายย่อยขาย 1,132 ล้านบาทค่ะเอาละค่ะทิศทางหุ้นไทยวันนี้จะไปอย่างไรต่อแนวโน้มภาพระยะสั้นๆ นะคะเราไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะสวัสดีครับค่ะเข้าสู่ไตรมาสที่2และเดือนเมษายนแต่ดูเหมือนว่าดัชนีหุ้นไทยเราก็ยังเปิดตัวอยู่ในกรอบแคบๆไม่ไปไหนแต่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะคุณกวีว่ามันเบาบางมากต่ำกว่า 30,000 ล้านใช่ฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของเทคนิคเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อหุ้นลงในขณะที่วอลุ่มบางลงเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับค่ะเหมือนตอนที่หุ้นขึ้นนะครับหุ้นขึ้นไปแต่วอลุ่มน้อยอ่ะเขาก็มองว่าใกล้พีคนะครับหุ้นลงวอลุ่มน้อยก็แสดงว่าใกล้ปะทอมครับค่ะที่มองอย่างนั้นเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ระดับประมาณสัก 40,000-50,000 ล้านต่อวันเนี่ยตอนนั้นเราก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนต่างประเทศเป็นคนขายสุทธิถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้วอลุ่มบางลงแต่เราเห็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเริ่มหันมาซื้อถูกไหมครับซึ่งความหมายตรงนั้นคืออะไรก็คือแสดงว่าวอลุ่มที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่สูงกว่านี้สองเท่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเกิดขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศขายนะครับขายออกมาก็เลยมีมูลค่าการซื้อขายนะครับจะขายด้วยเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปนะครับบางคนก็บอกว่าโปรแกรมเทรดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่กันแต่ว่าพอนักลงทุนต่างประเทศเริ่มขายน้อยลงเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นมูลค่าการซื้อขายลงซึ่งมีเหตุและมีผลดีครับแต่ว่าต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าอย่าเพิ่งกลัวตลาดหุ้นไทยนะครับถ้ามองโลกในแง่ดีก็คืออย่างน้อยมันก็ไม่ลงแรงครับอย่างน้อยมันลงไปมันก็ขึ้นมายืนเหนือ1380ได้อีกละอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พยายามไป1,400ก็ลงมาอีกหน่อยนึงแล้วก็พยายามขึ้นมาคือต้องบอกนิดนึงก่อนตอนนี้สิ่งที่ดีในตลาดหุ้นเนี่ยคือเศรษฐกิจโลกดูไม่ได้แย่ค่ะอันนึงก่อนคือถ้าจะลงไปแรงๆเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันต้องแย่ไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ตัวเลข PMI ของอเมริกาประกาศออกมาปรากฏว่าออกมาดีกว่าคาดแล้วก็เกิน50นะครับแต่ตัวเลข ISM ตัวที่ครับก็คือเป็นดัชนีชี้วัดภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาซึ่งเข้ามาสู่โหมดการขยายตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงสุดสัปดาห์วันอาทิตย์จีนก็มีการประกาศตัวเลข PMI ออกมานะครับปรากฏว่าก็ฟื้นตัวขึ้นมาเกิน50พร้อมกันเลยกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับภาคการผลิตเหมือนกันก็แสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ยังแข็งแกร่งนะเศรษฐกิจจีนก็ฟื้นตัวนะอันนี้คือระยะสั้นนะครับซึ่งมันก็ไปสะท้อนภาพในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาซึ่งตอนนี้อัตราดอกเบี้ยมันไม่ลงมันกลับมาขึ้นใหม่ก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นซึ่งตรงเนี้ยมันจะช่วยจำกัดดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยคราวนี้ถ้าจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นด้วยสาเหตุอะไรนะครับคือต้องบอกนิดนึงก่อนอานิสงส์ของตลาดหุ้นไทยตอนนี้สิ่งที่เราได้คือเศรษฐกิจจีนเริ่มฟื้นตัวล่าสุดเนี่ยปิดยอดประมาณ3เดือนเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็มีนักท่องเที่ยว9ล้านกว่าคนนะครับปีเป็นโลกกลมๆเนี่ยปีนี้เนี่ยก็น่าจะได้เกิน35ล้านคนตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการไว้หรือธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไว้ซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นบวกที่ลอยอยู่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวแล้วนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากประเทศจีนแล้วก็เรื่องการลงทุนจากประเทศจีนเรื่องการบริโภคจากประเทศจีนที่เขาฟื้นตัวก็จะได้รับอานิสงส์เราต้องยอมรับนะปีกว่าที่ผ่านมาหุ้นจีนกับหุ้นไทยลงไปด้วยกันนะครับในขณะที่หุ้นประเทศอื่นเนี่ยเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ตีไปได้ว่าเหตุผลของที่หุ้นไทยลงเป็นเพราะว่าประเทศไทยเรามีเศรษฐกิจที่ไปอิงอย่าบอกว่าพึ่งพาเลยเศรษฐกิจไทยเราไปอิงกับประเทศจีนเยอะเช่นการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งจีนเองก็ก็ก
็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็พม่าค่ะนะครับมันก็มีผลกับการค้าชายแดนของเราเหมือนกันแต่ว่าถ้าจีนเริ่มฟื้นตัวมันก็เป็นผลดีกับเศรษฐกิจไทยด้วยแล้วก็นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันรัฐบาลมี8เดือนแล้วอะปรากฏว่าเรายังเบิกประมาณไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไตรมาส2เนี่ยเราก็จะเริ่มทยอยเบิกได้ละดังนั้นเนี่ยกิจกรรมในการลงทุนการก่อสร้างก็จะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะเต็มที่ก็ช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้อย่างน้อยก็คิดว่าไตรมาส1แหละนะครับน่าจะผ่านจุดต่ำสุดละครับเราอาจจะเห็นแย่อีกสักไตรมาสหนึ่งนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นก็พร้อมที่จะรับข่าวบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคตดังนั้นก็ยังคิดว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้แถว 1,400 จุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอันดีส่งอีกอันหนึ่งก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานเริ่มดีดตัวขึ้นมาละแล้วก็หุ้นกลุ่มปิโตเริ่มมาช่วยตลาดละนะครับแล้วก็ก่อนสงกรานต์ผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มธนาคารก็จะเริ่มเข้ามาละเพราะว่าก่อนสงกรานต์จะมีการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็หลังสงกรานต์ด้วยซึ่งอาจจะมีการเก็งกำไรนะครับแต่ว่ารุ่มช่วงนี้บางนิดนึงนะครับเพราะว่าเดือนนี้เราหยุดยาวด้วยนะครับเราหยุดยาว2ช่วงเลยนะครับก็ในอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้านะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเห็นวันรุ่มบางนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าอยู่หลังสงกรานต์เนี่ยตลาดหุ้นเดี๋ยวก็จะมีเก็งกำไรธนาคารเข้ามาแล้วก็กลุ่มพลังงานเข้ามาเพราะพลังงานประกอบการก็น่าจะดีนะเพราะราคาน้ำมันขึ้นในช่วงไตรมาสหนึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ตลาดสามารถขึ้นมาที่1,400จุดได้นะครับค่ะขอถามกลุ่มธนาคารนิดนึงนะคะคุณกวีระยะสั้นๆเนี่ยเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการแต่ถ้ามองภาพระยะกลางระยะยาวล่ะคะกับด้วยทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่มันจะกลับเข้าสู่ขาลงแล้วอะค่ะสำหรับกลุ่มธนาคารความน่าสนใจจะน้อยลงตามไปด้วยไหมคะจริงๆมองได้สองมุมนะคะค่ะดอกเบี้ยลงเนี่ยคือจะกลัวก็ได้จะชอบก็ได้นะกลัวก็คือส่วนต่างดอกเบี้ยรับจะลดลงจะชอบก็ได้นะเพราะว่าหนี้เสียก็อาจจะไม่สูงขึ้นค่ะแล้วแต่จะมองแต่อย่าให้มองนิดนึงว่าธนาคารเองเนี่ยมีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินได้ดีมากเมื่อเทียบกับในอดีตค่ะนะครับดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงเนี่ยเขาก็จำกัดความผันผวนของรายได้ส่วนต่างดอกเบี้ยรับได้ดีเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ไม่เยอะหรอกนะครับตราบใดที่เศรษฐกิจที่ผมบอกเมื่อกี้ฟื้นตัวเนี่ยผมคิดว่าธนาคารชอบเศรษฐกิจฟื้นตัวมากกว่าเรื่องของการดอกเบี้ยจะลงหรือจะขึ้นนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นเศรษฐกิจแย่ก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับค่ะแล้วที่สำคัญคือที่ผมมองที่กลุ่มธนาคารหลักๆเลยเนี่ยเป็นเพราะว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยช่วงนี้ valuation ถูกมากครับซื้อขายกันPrice to book value ประมาณ 0.5 เท่า dividend yield ประมาณ 5% คิดว่ามันถูกไปนะในความรู้สึกผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุและมีผลพอที่จะถ้าระยะกลางกับระยะยาวมันก็ไม่ได้เป็นกลุ่มที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวหรอกอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะครับด้วยความที่เศรษฐกิจไทยโตต่ำจะให้เขาโตดีก็คงไม่ได้และหลังๆเนี่ยก็จะมีคนชอบจะมาแบบมา disruptธุรกิจธนาคารอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวก็มี virtual bank เดี๋ยวก็มี finance นู่นแอปพลิเคชันนั่นนี่แบงก์ก็ทำธุรกิจยากขึ้นระยะยาวคงยากแต่ที่เราคุยกันตรงเนี้ยเราคุยกันแค่ว่าเฮ้ยเรามองกันเรื่องของเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแล้วก็ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังดีแล้วก็เรื่องของ valuation ของกลุ่มธนาคารที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างถูกนะครับถ้าอย่างนั้นในภาพระยะสั้นๆก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะคะมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนยังไงดีคะวางกลยุทธ์ช่วงนี้สั้นๆยังไงดีคะคุณกวีคะถ้ากลัวแบงค์มากผมว่าจริงๆซื้อหุ้นพลังงานกับปิโตรเคมีก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับเช่น PTTEP PTTGC IVL แล้วก็คือพวกนี้ Chinese China Play นะครับค่ะChina Play แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คงหนีไม่พ้นถ้าจะเอากลุ่มที่เซฟหน่อยก็จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวถูกไหมครับAOT CPN นะครับแล้วก็ตัวCentel อะไรพวกนี้ครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจในธีมของการท่องเที่ยวเพราะนั้นก็เล่นธีมของChina Recovery ดีกว่าน่าจะเป็นธีมที่ดีในช่วงเวลานี้ค่ะตามการฟื้นตัวของจีนที่เราเริ่มเห็นบ้างแล้วนะคะจ
จริงๆเห็นภาพชัดมากเลยนะเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยถ้าเราเห็นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าประธานาธิบดีของจีนเนี่ยส่งสัญญาณอะไรหลายอย่างนะว่าพร้อมที่จะทำธุรกิจกับบริษัทเอกชนในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเหมือนข้างบนเขาก็จะทะเลาะกันเชิงการเมืองอะนะแต่ธุรกิจเนี่ยเขาก็ยังเปิดกว้างนะครับแล้วก็ย้ำกับCEOของบริษัทในอเมริกาว่าคุณก็ยังเข้ามาทำธุรกิจในประเทศจีนได้โดยที่เราไม่ได้ขัดขวางนะให้คำมั่นสัญญาแล้วก็เราก็เริ่มเห็นภาคเอกชนไปคุยกับจีนมากขึ้นเข้าไปในประเทศจีนมากขึ้นนะครับซึ่งภาพนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนท่าทีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนเขาใช้เวลาในการปรับโครงสร้างโดยเฉพาะภาคอสังหาไปเยอะเหมือนกันจริงๆเขาปรับหลายภาคนะครับภาคเทคโนโลยีเขาก็ปรับโครงสร้างนะครับอีเวนต์แม้กระทั่งการสนับสนุนการผลิตรถ EV อ่ะเขาก็ปรับนะปรับจนรถมันไหลเข้ามาลุงไทยอ่ะครับเพราะว่าเขาเริ่มปรับมากขึ้นอันนี้ก็คือจุดที่แบบช่วงระหว่างปรับโครงสร้างเขาก็ยังไม่อยากจะคุยกับภาคเอกชนของต่างประเทศแต่ตอนนี้เขาเริ่มปล่อยให้นักท่องเที่ยวออกมาแล้วเขาเริ่มปล่อยให้คนจีนเริ่มมีอิสระในการซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เริ่มให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคุยกับรัฐบาลมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าจีนเนี่ยพร้อมแล้วที่หลังจากที่ปัดกวาดบ้านไปพักหนึ่งเขาก็พร้อมที่จะกลับมาละครับแล้วก็เราก็เห็นตัวเลขเศรษฐกิจของจีนฟื้นตัวในหลายๆด้านเลยทั้งภาคบริการแล้วก็ภาคการผลิตดังนั้นคือเลยไม่แปลกใจเลยค่อนข้างคิดว่าองั้นเราก็เล่นหุ้นกลุ่มไชนีสเพลย์ดีกว่านะครับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมว่าบริษัทไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์ทั้งในโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมจากเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวนะครับค่ะค่ะในภาพช่วงนี้สั้นๆนะคะก็เน้นไปที่กลุ่มนี้ก่อนค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกวีครับผมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะกลับมาดูกันต่อนะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะก็เมื่อสักครู่ก็รายงานตัวเลขแล้วก็คุยกับคุณกวีเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาดูนะคะแต่ว่าก็เท่าที่คุยแล้วเนี่ยนะคะมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอย่างที่คุณกวีบอกเราจะมีวันหยุดยาวอีก2ช่วงนะคะเดี๋ยวศุกร์นี้ก็จะเข้าสู่วันหยุดยาว3วันนะคะวันที่8ก็จะเป็นวันหยุดชดเชยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเทศกาลสงกรานต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันจะเบาบางลงมาแล้วก็ต่ำกว่า 30,000 ที่เราเห็นตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ลุ้นอย่างที่บอกวันที่10เมษายนนะคะไปดูเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยในบ้านเรากับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วก็โครงการดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะคะที่จะมีการประชุมใหญ่กันวันที่10เมษายนเช่นเดียวกันนะคะเราจะดูว่ามันจะมีความชัดเจนออกมามากน้อยแค่ไหนโดยที่ประเด็นที่สังคมจับตามองก็คือแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแหละค่ะและรวมถึงนะคะในส่วนของที่ธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยเขาปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเนี่ยอยู่ที่ 2.8% จากเดิม 3.2% อันนี้เขาชี้แจงชัดเจนว่าไม่ได้รวมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีผลด้วยต่อภาพใหญ่ของเศรษฐกิจถ้าหากว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันสามารถเดินหน้าและมีความชัดเจนออกมาได้นะคะแต่ว่าไทม์ไลน์เขาก็ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวลงทะเบียนไตรมาสที่3แล้วก็น่าจะเริ่มเห็นเม็ดเงินเนี่ยส่งไปตามกลุ่มเป้าหมาย50ล้านคนเนี่ยในไตรมาสที่4ตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ภาคเอกชนเนี่ยคาดหวังว่าจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเอาละค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของฮ่องกงก็ปิดตลาดเนื่องในเทศกาลอีสเตอร์นะคะวันนี้ก็มาดูนิดนึงสำหรับนิกเคอิโตเกียวนะคะล่าสุดก็บวกขึ้นมา 0.10% ค่ะในขณะที่เซี่ยงไฮ้บวกกรอบแคบมากๆนะคะ 0.02% แล้วก็หางเส็งฮ่องกงบวกขึ้นมา 2.68% เพราะเมื่อวานนี้หางเส็งปิดตลาดไปนะคะก็อาจจะมารับช่วงบวกข่าวบวกกันนิดหนึ่งค่ะเอาละค่ะมาดูค่าเงินบาทนะคะค่าเงินบาทเช้านี้ค่อนข้างจะอ่อนค่าเปิดตลาดเนี่ยอยู่ที่ระดับ36บาท60สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะก็ทางธนาคารกรุงไทยประเมินว่ามีการอ่อนค่าลงค่อนข้างมากถ้าเทียบกับระดับราคาปิดเมื่อวานนี้ที่36บาท43สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
เนี่ยค่าเงินบาทผันผวนอ่อนค่าลงต่อเนื่องตามการกลับมาแข่งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่มาพร้อมกับการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของบอนด์ยิลด์อายุ10ปีหลังรายงานดัชนี ISM PMI ภาคการผลิตในเดือนมีนาคมเนี่ยออกมาดีกว่าที่มีการคาดการนะคะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตของสหรัฐนั้นกลับมาขยายตัวในอัตราเร่งขึ้นค่ะแล้วมันก็ไปส่งผลทำให้นักลงทุนกลับมาเกิดความกังวลอีกครั้งหนึ่งว่าเฟดอาจจะชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน้อยกว่า3ครั้งในปีนี้อย่างที่ตามรายงานหรือดอทพอตที่ออกมาในการประชุมครั้งล่าสุดนะคะส่วนแนวโน้มค่าเงินบาทค่ะธนาคารกรุงไทยประเมินว่าการอ่อนค่าเร็วและแรงของเงินบาทนั้นมีโอกาสที่จะชะลอลงบ้างเนื่องจากโซนแนวต้าน36บาท60สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนั้นอาจยังคงเห็นโฟลว์ธุรกรรมขายเงินดอลลาร์กับบรรดานักลงทุนในตลาดอยู่พอสมควรค่ะแต่ว่าถ้าไปดูภาพการเคลื่อนไหวของเงินบาทรายวันเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทนั้นยังมีอยู่ทำให้ถ้าหากว่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าทะลุโซน36บาท60สตางค์ต่อดอลลาร์ได้อย่างชัดเจนก็อาจจะผันผวนและไปโซนแนวรับถัดไปแนวต้านถัดไปนะคะ36บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐได้ค่ะโดยมองว่าการอ่อนค่าของเงินบาทสู่ระดับดังกล่าวเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีปัจจัยในเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดชัดเจนหรือถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐที่ส่วนใหญ่ต้องมีทิศทางเดียวกันว่าเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า3ครั้งนะคะแล้วก็ควรระมัดระวังความผันผวนของตลาดค่าเงินในช่วงที่จะมีการทยอยรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจฝั่งยุโรปนะคะโดยเฉพาะตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีซึ่งวันนี้ประมาณ 15:00 นะคะที่อาจส่งผลต่อความผันผวนของเงินยูโรแล้วก็เงินดอลลาร์ได้โดยหากอัตราเงินเฟ้อเยอรมนีชะลอลงมากกว่าคาดก็อาจทำให้นักลงทุนนั้นค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าธนาคารกลางยุโรปน่าจะมีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยลงแน่นอนในไตรมาส2นี้ซึ่งอาจจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เร็วกว่าของธนาคารกลางสหรัฐแล้วมันจะส่งผลให้ค่าเงินยูโรมีโอกาสผันผวนอ่อนค่าลงได้ในกรณีดังกล่าวค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะก็ต้องรอดูตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐที่จะทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้แล้วก็รวมถึงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดที่จะมีการให้สัมภาษณ์ออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจับตาไปที่เจ้าหน้าที่เฟดที่มีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครั้งถัดไปด้วยค่ะก็จะทำให้ประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยแล้วก็รวมถึงดอทพอตหรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยว่ามันยังอยู่ใน3ครั้งอย่างที่มีการรายงานกันเอาไว้หรือไม่นะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของค่าเงินบาทค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปรับตัวลดลงไปนะคะ 0.40 จุดค่ะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆอยู่ที่ระดับ 1,379.08 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,019 ล้านบาทค่ะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะว่าภาพรวมไตรมาสที่2ในมุมมองของบรรดาโบรกเกอร์เนี่ยเขาเห็นหรือมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ค่ะ